ถ้าคุณอยากให้คุณพ่อขับรถเบนซ์ในฝันคันสวยๆอย่างมีความสุขไม่อยากจ่ายค่าซ่อมแพงไม่อยากจ่ายค่าน้ำมันแพงต้องการรถที่ทนทานประหยัดค่าซ่อมถูกดูแลรักษาง่ายและก็ยอดนิยมของรถเบนซ์ต้องรู้จักคันนี้ครับผมกับวันนี้เฮียสันเจ้าของศูนย์ Mercedes Perfect จะมาแนะนำรถเบนซ์ที่ขายดีระดับโลกครับระดับแบบว่าดีที่สุดของ Mercedes Perfect ด้วยครับแล้วก็ติดต่อกันมา 4-5 ปีแล้วครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมหายากมากแต่ละปีนี่ว่ากันไม่ถึง5คันน่ะครับและปีนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นคันสุดท้ายของปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าจะไปหาที่สวยแบบนี้มาจากไหนครับผมนี่ครับนั่นก็คือรถเบนซ์ E-Class W212 E250 CDI Elegant AMG ของประเทศไทยคันนี้ครับซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของความแรงทนทานประหยัดและก็ความสวยงามครับผมและวันนี้เฮียสันเจ้าของศูนย์ Mercedes Perfect ผู้เชี่ยวชาญเบนซ์ใช้แล้วใหญ่ที่สุดย่านเกษตรนวมินทร์จะมาช่วยแนะนำเชิญเลยครับเฮียสันสำหรับ Mercedes Benz นะครับ W212 นะครับ E250 CDI นะครับก็คันนี้เป็นรถเบนซ์ศูนย์ไทยนะครับที่นะครับได้ชุดแต่งอัลลอพาร์ทภายนอกเนี่ยเป็น AMG นะครับแต่เป็นรุ่น Elegant นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์7สปีดแล้วมีน้อยนะครับหายากนะครับและหลายคนก็ถามหานะครับคุณพ่อหลายๆท่านก็ถามหารุ่นนี้เหมือนกันนะครับครับผมปีนึงนะครับได้มาหรือรับเข้ามาเนี่ยจำนวนน้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่หายากหลายท่านใช้อยู่ก็ไม่อยากขายครับผมเรามาดูความสวยงามของรถคันนี้เบื้องต้นก่อนเนาะครับครับถือว่าเป็นรถเข้าใหม่ของ Mercedes Perfect ด้วยถูกต้องครับที่จะเอาเป็นตัวอย่างเลยเป็นยังไงบ้างครับสภาพไฟหน้าสีรอบคันเป็นยังไงบ้างฮะครับบริเวณสีรอบคันเนี่ยบริเวณกันชนหน้าเนี่ยมีรอยเล็กน้อยนะครับไฟหน้านี่อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใสมากนะครับใหม่มากนะครับคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับนะครับล้อแม็กนะครับลายเดิมเลยนะครับคอ18นิ้วจากโรงงานนะครับย้ำอีกทีนะครับคือนี่คือ AMG Benz ศูนย์ไทยเนาะถูกต้องครับครับผมเกียร์อัตโนมัติเกียร์อัตโนมัตินะครับ7สปีดนะครับล้อลายเดียวกันนะครับแต่ขนาดยางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยไม่เท่ากันนะครับล้อหลังจะมีความกว้างที่มากกว่านะครับแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับจะบ่งบอกรุ่นคือ E250 CDI ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับถ้อยเสียบออกคู่ลักษณะสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับครับสำหรับโฉมนี้ก็จะเป็นโฉมก่อนเฟซลิฟต์ใช่ครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเซลล้วนนะครับซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของคนมาดูภายในนะครับครับความน่าใช้ของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ในคันนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะนะครับภายในสีเทานะครับเป็นรุ่นอีแกนนะครับมาพร้อมกับลายไม้นะครับวอลนัทสีน้ำตาลเข้มเบาะต่างๆนะครับพวงมาลัยนะครับตำแหน่งของเกียร์ 7G โทนิกนะครับก็อยู่บริเวณเกียร์คอเราจะมาดูสภาพคันนี้ก่อนเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับกับสภาพรับเข้ามาคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับในสภาพของคันนี้เลยนะครับด้านล่างมันจะบ่งบอกถึงรุ่นอีลิแกนนะครับได้ประมาณกี่คะแนนครับภายในฮะภายในคันนี้อยู่ที่ประมาณสักผมให้ตอนนี้เลยนะสัก88คะแนนครับนะครับ88คะแนนเนาะความใหม่ของตัวรถนะครับความน่าใช้ของตัวรถก็นี่แหละครับอยู่ในคันนี้เลยเลขไมล์นะครับก็คันนี้นะครับอยู่ที่ 130,000 นะครับ657กิโลเมตรนะครับก็เป็นไมล์เดิมประวัติศูนย์ด้วยนะครับเข้าศูนย์ทุกครั้งเลยตอนนี้เราติดเครื่องโชว์เห็นไหมครับสตาร์ทติดง่ายเป็นแค่ครั้งเดียวด้วยถูกต้องครับครับถือว่าเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์ดีมากครับครับทีนี้ไปดูบอร์ดด้านหลังนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับบริเวณนะครับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังก็คันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าดีมากนะครับจุดเลยนะครับก็ยังคงความใหม่อยู่นะครับครับบริเวณประตูหลังกันครับก็จะมีม่านข้างด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นม่านไฟฟ้าของกระจกบานหลังด้วยโอเคทีนี้ไปดูส่วนของเครื่องยนต์นะได้ครับชมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนี่ครับห้องท้ายวันนี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าบรรจุถุงก๊อฟได้มา2ถุงไฟท้าย LED สวยงามมาก
แล้วก็ได้ในส่วนของเทคโนโลยี Blue Efficiency นั่นก็คือประหยัดขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นนั่นเองนะครับรถเบนซ์ศูนย์ไทยนะครับมีลักษณะนะครับสติ๊กเกอร์มอกโอ้เสียงดีมากครับครับเสียงดีมากที่ไปชมดีเซลคันนี้ครับ OM 651นะครับ 2,200 ซีซีเทอร์โบนะครับ204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับครับผมได้ถึงความแรงแล้วก็ความประหยัดนะครับในความเป็นนะครับห้องเครื่องยนต์เดิมคันนี้นะครับทุกอย่างอยู่ในมาร์กเดิมทั้งทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของซุ้มโช๊คต่างๆนะครับบริเวณน็อตยึดโครงสร้างนะครับบริเวณบังโคลนหน้านะครับน็อตยึดฝากระโปรงทุกอย่างก็เดิมทั้งหมดเลยอันนี้ประหยัดประมาณเท่าไหร่ครับเฮียจุดขายของเขาคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับ 15-18 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในการใช้งานครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นจุดขายของเขาเนาะใช่ครับครับสภาพห้องเครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับกี่คะแนนห้องเครื่องยนต์คันนี้ผมให้ที่90คะแนนเลยนะครับของสภาพของคันนี้นะครับก็เดิมนะครับรวมถึงเสียงเครื่องที่เงียบมากนะครับโอเคงั้นเราเห็นในส่วนของภายในฝั่งผู้โดยสารที่หนึ่งท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูว่าเขากังวลเรื่องค่าซ่อมแพงนั้นจะมีอะไรบ้างครับครับและสิ่งที่เขากลัวกันคืออะไรทำให้เห็นสวยๆไปเลยเนาะจริงๆก็ถือว่าขายได้เลยนะสภาพแบบนี้ฮะบอนังสีเทากับลายไม้บอนังสีน้ำตาลเข้มก็ถือว่าเป็นจุดขายของเบนซ์ศูนย์ไทยต้องครับแล้วก็มีลักษณะไฟเอมิไลท์ด้วยนะครับบริเวณแผงประตูนะครับหรือภายในทั้งหมดเลยมองยังไงก็สวยมองไงก็หล่อฮะถือว่าไทม์เลสเนาะทีนี้แน่นอนครับเฮียพอเป็นรถมือสองเนี่ยสิ่งที่ลูกๆกังวลใจนั่นก็คือครับกลัวมันซ่อมแพงครับใช่ไหมใช่ครับกลัวซ่อมแพงเนี่ยที่ว่าซ่อมแพงนี่มันมีอะไรบ้างครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับที่หลายๆท่านกลัวเลยก็คือระบบของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบของหัวฉีดนะครับของน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับหลายท่านก็เกรงกลัวว่านะครับในการซ่อมหรือเซอร์วิสครั้งนึงเนี่ยมันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่สำคัญนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับนะครับประวัติของตัวรถด้วยนะครับคุณภาพของตัวรถด้วยทั้งหมดเลยครับครับประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดว่าจะซื้อไปใช้งานสัก5ปีต้องสำรองค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่สำรองค่าซ่อมนะครับถ้านะครับอยู่ในเกณฑ์5ปีเนี่ยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทนะครับประมาณ 100,000 ถึง 200,000 รวมทั้งพวกเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างครับรวมหมดแล้วครับประมาณนี้ถูกต้องครับครับแล้วที่นี่ส่วนของรถเนี่ยครับที่จะซื้อเนี่ยป้ายแดงนี่4ล้านกว่านะใช่ครับดีเซลด้วยดีเซลเนี่ยเป็นตัวที่ถือว่าแพงกว่าเบนซินครับ4ล้านกว่าวันนี้ราคาในตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะราคาของรุ่นนี้เองนะครับจะมีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลในลักษณะ E250 CDI อย่างเงี้ยนะครับจะมีตั้งแต่นะครับรุ่นอีลิแกนท์ธรรมดานะครับรถเบนซ์ศูนย์ไทยแล้วก็รุ่นนี้ที่เป็นชุดแต่ง AMG จากโรงงานจะเป็นเกียร์7สปีดแล้วนะครับรุ่นตัวแรกจะเป็นเกียร์5สปีดก่อนนะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ600,000กว่าไปจนถึง800,000กว่า900,000เลยสำหรับรุ่นนี้นะครับครับของเครื่องยนต์ดีเซลราคาก็ต่างกันค่อนข้างเยอะถูกต้องครับจะบอกว่าเกือบเท่าทีนี้ถ้าเลือกรถราคาที่มันต่ำๆเนี่ย 500,000 600,000 เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะต้องปั้นเนี่ยมันใช้เวลาเยอะไหมแล้วก็ใช้เงินเยอะไหมถูกต้องครับขึ้นอยู่กับตัวรถด้วยนะครับเลขไมล์ของตัวรถประวัติเดิมเนี่ยนะครับมีการเซอร์วิสอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในราคาของตัวรถเช่นเดียวกันนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อมานะครับและมาเก็บงานเองนะครับในทุกๆจุดเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทนะครับในรุ่นนี้ครับเก็บงานเองประมาณ 200,000 เนาะถูกต้องครับแค่ยางนี่ก็ 3-4 หมื่นแล้วใช่ครับสีอาจจะ 4-5 หมื่นครับครับพวกติดฟิล์มก็ประมาณหมื่นกว่าส่วนของเครื่องยนต์ก็ 4-5 หมื่นครับภายในด้วยอันนี้ง่ายเนาะถูกต้องครับครับแล้วก็พวกเบาะพวกปุ่มอีกต่างๆก็ประมาณ 12-20 หมื่นครับก็ประมาณ 200,000 แล้วใช้เวลาเยอะไหมเฮียใช้เวลาในการทำนี่รุ่นนี้นะครับในทุกจุดเลยต้องมี2เดือนนะครับคร่าวๆอย่างต่ำเลยประมาณ2เดือนเนาะใช่ครับครับแล้วก็ใช้เงินประมาณ 1-200,000 บาทครับราคารถถ้าหากว่าซื้อในราคาที่ต่ำเนี่ยสภาพรถก็อาจจะโทรมครับใช้งานหนักถูกหลายมือหรืออาจจะมีอุบัติเหตุถูกต้องครับอาจจะเครื่องเสียเกียร์พังก็ว่ากันไปครับก็มีหลายจุดเนาะที่นี่แหละครับคือสิ่งที่ลูกๆหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะซื้อรถพ่อแม่นั้นกังวลใจแล้วทีนี้เนี่ยเป็นที่มาว่าแล้ว Mercedes Perfect นี่มีคําแนะนําหรือว่ามีวิธีแก้ปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยที่ซื้อกับ Mercedes Perfect อย่างไรฮะครับก็ในจุดของนะครับการมาตรฐานของ Mercedes Perfect เนี่ยนะครับที่ลูกค้าซื้อจาก Mercedes Perfect ไปเนี่ยเรามีการรีเช็คให้ทุกจุดแล้วนะครับ
ในทุกระบบเลยนะครับในความทำงานที่สมบูรณ์รวมถึงความสวยงามนะครับในทุกจุดในทั้งคันเลยของรถคันนั้นนะครับและหลังจากรับรถไปแล้วนะครับเรามีการรับประกันนะครับของอะไหล่ของตัวรถเนี่ยนะครับ1ปีขึ้นไปเลยนะครับหรือนะครับในการครอบคลุมเนี่ยไปจนถึง3ปีเลยครับผมครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่อาจทำให้ลดความเสี่ยงในความกังวลใจของลูกค้าหลายท่านที่กำลังจะเลือกซื้อรถคันหนึ่งไปใช้งานครับที่มาของรถเนี่ยเป็นรถบ้านหรือรถประมูลเนี่ยครับประวัติอย่างแรกเลยนะครับที่ Mercedes Perfect เรื่องเราเลือกรถมือเดียวก่อนนะครับรถที่มีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถประมูลรถหน่วยงานรถองค์กรรถอะไรเหล่านี้ที่นี่ไม่มีนะครับครับผมครับแล้วการสปาพรีเมียมเนี่ยเอามาล้างแล้วขายเลยหรือว่ามีการปรับสภาพอย่างให้ดีที่สุดให้เพอร์เฟคที่สุดเรามีการในการทำสปาของ Mercedes Perfect นะครับเรามีการนะครับทำแบบพรีเมียมโดยการเปลี่ยนอะไหล่นะครับในหลายๆจุดเลยนะครับเป็นข้อบกพร่องของรุ่นนี้อยู่ที่จุดไหนนะครับเรามีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนมีการเบิกพร้อมเปลี่ยนในทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับภายในงานสีภายนอกรวมถึงบริเวณไฟกระจังหน้าทุกอย่างที่เป็นรอบคันนะครับนะครับก็เป็นพรีเมียมอีกแบบนึงคือความพรีเมียมของเฮียก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใช่ครับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์กับรถเบนซ์มาก่อนครับโดยทั่วไปก็มีประสบการณ์มากกว่า500คันในการสปาร์ทรถอยู่แล้วถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่หาได้ยากครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอเขาพูดง่ายคือพนักงานชงรถใช่ไหมถูกต้องก็จะเป็นรถญี่ปุ่นมากกว่าครับแต่ว่าของ Mercedes Perfect นี่ใช้เป็นรถเบนซ์ใช่ป่ะใช่ครับกับก็จะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าถูกต้องครับแล้วก็เฮียซันเนี่ยก็ใช้รถไปเองซื้อเองใช้เองขายเองครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเนาะก็ถือว่าเป็นจุดที่แตกต่างครับคือเป็นเจ้าของ Mercedes Perfect เป็นเจ้าของแบรนด์เองครับไม่ได้มีตัวแทนหรือมีพนักงานคนอื่นมาทำแทนครับผมไปซื้อด้วยตัวเองเลือกรถด้วยเองแล้วก็ขายเองแล้วก็ดูแลถูกต้องการขายเองด้วยก็คือทำครบจบทุกอย่างที่ตัวเองเลยครับจะทำได้ลึกกว่าร้านใหญ่เพราะร้านใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานใช่ไหมถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแตกต่างของเฮียซันสำหรับคนไหนที่ชอบการบริการแบบเฮียซันหรือว่าชอบตัวจริงแบบเฮียซันก็ต้องแบบนี้ครับผมครับแต่ถ้าหากว่าไม่ชอบก็อาจจะต้องดูที่อื่นเป็นองค์ประกอบถูกต้องเพราะว่ารถมีหลายแบบใช่ครับครับบางคนอาจจะมองว่าการที่เลือกบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะมีการบริการที่แตกต่างถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนนั้นเอาไปพิจารณาในการเลือกซื้อได้ทีนี้จุดนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งในการตัดสินใจแล้ว Mercedes Perfect เนี่ยแก้ปัญหาหลังการขายยังไงขายแล้วขายทิ้งหรือว่ามีการวารันตีและวารันตียังไงครับในการวารันตีของเรานะครับหรือหลังในการบริการหลังการขายเนี่ยครับเรามีพร้อมทีมเทอร์เซอร์วิสนะครับในรถของท่านคันที่รับไปแล้วนะครับในการที่มีการรับประกันในแต่ละจุดเนี่ยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญดูให้ทั้งหมดนะครับซื้อไปแล้วนะครับในจุดนั้นค่าซ่อมนะครับ0บาทเลยนะครับหลังจากหมดระยะการรับประกันเนี่ยนะครับก็สามารถนำรถเข้าเซอร์วิสหรือให้เราให้คำปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับและหลายๆท่านที่ใช้รถยนต์ Mercedes Benz อยู่อยากได้ความรู้ที่มากกว่านะครับในการซ่อมในการเซอร์วิสติดต่อได้เหมือนกันนะครับก็ยินดีนะครับให้คำตอบและนี่แหละครับคือความแตกต่างที่จะช่วยทำใหลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวที่มีความรักต่อคุณพ่อคุณแม่เนาะที่จะให้เขานั้นได้ขับรถเบนซ์ในฝันคันที่สวยค่าซ่อมไม่แพงค่าเซอร์วิสไม่แพงค่าบริการไม่แพงและคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นตัวแรงเพราะว่า204แรงม้า500นิวตันเมตรแล้วก็มาพร้อมกับความประหยัดอย่างที่เฮียซันบอกนะครับคือประมาณ 15-20 กิโลเมตรต่อลิตรเลยแล้วก็ราคารถ2นี่ร่วงลงมาจากป้ายแดงแล้วจากประมาณสัก4ล้านกว่าเหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วและนอกจากนั้นเฮียซันเจ้าของศูนย์ Mercedes Perfect ก็ยังมีส่วนของการช่วยลดความเสี่ยงให้ลูกค้าตั้งแต่ระดับแรกไม่ว่าจะเป็นการเลือกรถมือเดียวป้ายรถใหม่รถเข้าศูนย์ทุกระยะรถที่สามารถตรวจสอบประวัติได้ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนความจมน้ําแล้วก็มาสเต็ปที่2นั่นก็คือการสปาอย่างพรีเมียมตรวจสอบความบกพร่องของรถทุกอย่างแล้วก็เอาไปเปลี่ยนถ้าหากว่ามีชิ้นส่วนไหนที่ใช้ไม่ได้ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็มาพร้อมกับหลังการขายนั่นก็คือการวารันตีแบบค่าซ่อม0บาทนั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของการันตีรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเรียกว่าเครื่องก่องเกียร์อันนี้นี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจครับในส่วนของระบบของเครื่องยนต์นะครับเราครอบคลุมในการรับประกันทั้งหมดนะครับกล่อง ECU นะครับก็หลายท่านก็เกรงกลัวนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยระบบหัวฉีดทุกอย่างเลยนะครับระบบของเกียร์นะครับการทำงานของระบบเกียร์เนี่ยนะครับหากเกิดข้อผิดพลาดในจุดเหล่านี้นะครับก็ค่าซ่อม0บาทเคลมฟรีได้ทุกจุดนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย
ก็เอาชัดๆอีกครั้งคือในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นหัวฉีดกับฝาสูบเนาะอันนี้ชัดๆเลยถ้าหากว่ามันเสียในระหว่างที่ลูกค้าใช้งานก็เคลมได้ไม่ต้องจ่ายถูกต้องถ้าหากว่าคุณซื้อวารันตีนะครับอันนี้ก็ย้ำให้ชัดนะท่านผู้ชมบางคนก็ไม่ได้ซื้อวารันตีก็จะไม่ได้การครอบคลุมตัวนี้และต่อมาก็เป็นในส่วนของกล่อง ECU ครับกล่อง ECU ก็เช่นเดียวกันใช่ครับครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเพดเกียร์ครับครับเพดเกียร์หรือว่าสมองเกียร์เนี่ยสำหรับเกียร์7สปีดก็ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะถูกต้องครับอย่างคันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนนึงแต่คันนี้สภาพยังดีอยู่นะใช่ครับแต่ว่าถ้าหากว่ารถสุนทรีด้วยสมมติว่าคุณใช้ไปใน1ปีคุณเลือกวารันตีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ่ายเนาะถูกต้องครับเพดเกียร์ก็ 4-5 หมื่นนะกล่อง ECU ก็ 4-5 หมื่นฉะนั้นเนี่ยแค่2อย่างนี้ก็เป็นแสนแล้วแล้วก็ Mercedes เนี่ยเพอร์เฟคก็การันตีให้1ปีไม่จำกัดในทางด้วยก็ถือว่าเอาไปใช้อย่างมีความสุขสบายใจคุณพ่ออย่างแน่นอนเนาะถูกต้องครับแล้วจุดเด่นอีกเรื่องนึงของดีเซลนะครับเวลาที่คุณขายต่อเนี่ยราคาก็จะแข็งด้วยใช่มั้ยเนี่ยถูกต้องครับมันแข็งกว่าประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเบนซินฮะถ้ารุ่นนี้นะครับถ้าเทียบกับเบนซินนะครับราคาแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 30% เลยนะครับครับของราคาตัวรถนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่หายากและหลายท่านก็มองหาในรุ่นนี้อยู่และยิ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยในความประหยัดแล้วก็ในความคุ้มค่าสมมุติว่าเทียบกับ E200 หรือว่า E250 CGI ที่เป็นเบนซินเนี่ยตอนนี้ราคารถอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็จะมีตั้งแต่ 500,000 ถึง 600,000 บาทนะครับรุ่นนี้ก็อย่างที่แจ้งไปแพงราคาจะสูงกว่ากันอยู่ประมาณสัก 30% 600,000 ถึง 800,000 กลางเลยถูกต้องนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเลือกรถต้องเลือกให้ถูกถ้าหากว่าต้องการประหยัดมันก็ต้องดีเซลเท่านั้นนะใช่ครับเพราะว่าประหยัดทนแทนดูแลสาง่ายครับแล้วก็ขายต่อได้ราคาสูงครับคนเล่นมือรถมือ2นี่เขาต้องการที่นิยมแบบนี้ถูกต้องฉะนั้นคันนี้ที่เฮียซันเอาเป็นตัวอย่างก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ครบครับและท้ายนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะขับรถเบนซ์ E250 CDI AMG คันนี้นะ AMG ไทยนะครับแต่ว่าเป็นอีลิแกนท์ที่สวยแบบนี้เนี่ยอยากจะมาดูอยากจะมาทดลองขับเพราะว่าเนี่ยมันมาใหม่และหายากไม่อยากให้พลาดก็ติดต่อที่เฮียซันได้เลยได้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจใน E250 นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเกียร์7สปีดแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถเบนซ์ศูนย์ไทยได้ชุดแต่งที่เป็น AMG ภายนอกนะครับแต่เป็นรุ่นอีลิแกนท์นะครับติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121ขอบคุณเฮียซันมากครับนึกถึงรถเบนซ์ในฝันคันที่สวยอย่าลืม Mercedes Perfect Mercedes Perfect VR Family